ฏิเสธไม่ได้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเรามานานแล้วผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากปัญหาทางด้านร่างกายซึ่งก็คือผลต่อตับทำให้เป็นโรคตับแข็งมะเร็งตับหรือผลต่อหัวใจแล้วอันตรายที่หลายคนอาจจะไม่นึกถึงก็คือผลต่อโรคทางจิตประสาทซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างมากมายมหาศาลได้เช่นกันและคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรไปฟังหมอแอมและจุกจิกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จุกจิกสุภาดาวิจักชัยวงศ์จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณหมอแอมคุณหมอตนุพลวิรุฬหการุณค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Royal Life โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะหมอแอมค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับหมอแอมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยสาเหตุหลักๆก็มักจะเกิดจากการเมาแล้วขับ อยากให้หมอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ด้วยโอ้วันนี้มาคุยเรื่องสำคัญเนาะนะครับเรื่องสำคัญแล้วก็ตัวเลขน่าสนใจนะครับสถิติเองเนี่ยในหลายสัก10ปีย้อนหลังนะครับของเมืองไทยน่าจะมีคนเมาแล้วเสียชีวิตหรือเมาแล้วบาดเจ็บเยอะเยอะต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยเป็นชาติที่เราชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์สังสรรค์ด้วยสติไม่เป็นไรนะครับแต่พอมีสุราเข้ามาด้วยเนี่ยทำให้มักจะขาดสตินะเมื่อไหร่ไม่มีสติชีวิตก็อยู่ในความเสี่ยงนะครับในตัวเลขคร่าวๆทุกปีเราจะมีคนตายหรือเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ประมาณสัก 10,000 ถึง 20,000 เคสนะครับมีผู้บาดเจ็บประมาณ 100,000 ถึง 120,000 เคสนี่คือตัวเลขผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตยังไม่นับผู้ที่ไปชนเขาหักหลบออกไปผู้ที่เดินข้ามถนนผมว่าตัวเลขนี่มีเยอะมากนะครับและเป็นการเสียชีวิตแบบไม่น่าจะเสียคือประมาทเองอ่ะไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆจะเห็นว่ารัฐบาลพยายามจะสนองต่อสิ่งเหล่านี้โดยการออกมาตรการจับมากขึ้นโทษปรับมากขึ้นติดคุกจริงผมเห็นด้วยอย่างมากนะครับว่ามีหลายคนที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมาชีวิตจริงคนเมาไม่ค่อยตายไอ้คนตายไม่ค่อยเมาใช่คนตายส่วนใหญ่โดนก็ชนบ้างหักหลบเขาบ้างคนไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้คือคนที่ตั้งใจเมามาจริงเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับวันนี้เราเลยจะมาคุยกันว่าเข้าพรรษาทีไรหลายๆคนก็งดเหล้านะครับดีหรือไม่ดีดีแน่นอนไม่ต้องถามผมก็ตอบได้ว่าการงดเหล้าเข้าพรรษาก็ดีจะให้ดีคืองดเหล้าไปตลอดเลยหรือลดปริมาณการกินลงนะครับค่ะแต่สำหรับบางคนที่จะต้องมีโอกาสจะต้องไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าบางคนจะบอกว่าเอ๊ะทานเพื่อสุขภาพอยากให้หมอแอมแจกแจงและเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าแอลกอฮอล์แต่ละชนิดมีแคลอรี่มีปริมาณความเข้มข้นตรงนี้ยังไงเท่าไหร่อ่ะเริ่มแรกก่อนเลยแอลกอฮอล์นะครับค่ะสมัยเรียนมี2ชนิดค่ะเอทานอลเมทานอลค่ะเอทานอลคือแอลกอฮอล์ที่กินได้นะครับแอลกอฮอล์คืออะไรแอลกอฮอล์มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างค่ะ1กรัมของแอลกอฮอล์มี7แคลอรี่โอ้แสดงว่าเยอะกว่าแป้งค่ะแสดงว่าเยอะกว่าโปรตีนค่ะเป็นน้องๆไขมันเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยถูกดูดซึมเข้าผ่านกระเพาะ 95% ค่ะแสดงว่าที่กินปุ๊บเนี่ยก็เข้าปุ๊บเนี่ยก็เข้านะครับถูกขับออกจากเหงื่อจากปัสสาวะจากอุจจาระ 5% นิดเดียวมากอีก 95% ขับทางตับค่ะเพราะฉะนั้นคนเราก็รู้อยู่แล้วกินแอลกอฮอล์เยอะๆตับก็แข็งตับก็อักเสบคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าการดื่มแอลกอฮอล์ควรจะดื่มปริมาณเท่าไหร่อย่างไรให้ปลอดภัยผู้หญิงควรดื่มวิสกี้ 35-40 ดีกรีได้ไม่เกิน2แก้วและไม่ควรเกินกว่า2วันใน1สัปดาห์เพราะจะทำให้สุขภาพทรุดโทรมผิวไม่สวยและแก่เร็วสำหรับผู้ชายไม่ควรดื่มเกินกว่าที่กำหนดดังนี้คือเบียร์1กระป๋องไวน์1แก้วและสกอตวิสกี้หรือสุราไทย3แก้วต่อวันเพราะจะทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพในส่วนข้อมูลที่ว่าการดื่มวันละนิดอาจมีผลดีต่อสุขภาพบางประการเช่นอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลงผลดีดังกล่าวอาจใช้ได้กับผู้ที่ดื่มอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับผู้ที่ไม่ดื่มยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะหันมาดื่มเพื่อสุขภาพเนื่องจากผลเสียของแอลกอฮอล์มีมากกว่าผลดีนอกจากนี้คุณสามารถดูแลสุขภาพด้วยวิธีอื่นแทนการดื่มเหล้าได้ค่ะเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอและงดบุหรี่เป็นต้นมาฟังหมอแอมกันต่อนะคะว่าถ้าเลือกกินควรจะกินแอลกอฮอล์แบบไหนดีในลิสต์ของแอลกอฮอล์ทั้งหมดชนิดที่ดีสุดตามการวิจัยคือไวน์แดงค่ะชนิดที่แย่สุดคือพวกซ่าๆและมีแป้งเช่นเบียร์เป็นต้นเบียร์นี่กินแล้วไม่เมาแถมยังอ้วนด้วยเพราะแป้งเยอะค่ะไม่เมาเพราะแอลกอฮอล์น้อย 5% ค่ะ
กลุ่มต่อมาพวกสปาร์กิ้งหรือมีโซดาเยอะกินแล้วนอกจากอ้วนแล้วยังบวมอีกพอเมื่อไหร่ซ่าเซลล์ก็บวมเนาะนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมากลุ่มเมื่อกี้คือวอดก้านิดหน่อยจริงๆวอดก้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เยอะกินนิดเดียวก็พอกึ่มๆและแคลอรี่ก็น้อยนะครับเรดไวน์นี่พิเศษหน่อยนะไวน์แดงเนี่ยดันมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกเรสเวอร์ทอลคืออะไรคะจัดเป็นวิตามินสมัยใหม่ตัวหนึ่งที่ช่วยในการชะลอความแก่ช่วยในการลดไขมันในเลือดช่วยในการป้องกันเซลล์ที่จะชะลาลงแล้วก็มีเยอะในไวน์แดงด้วยนะไวน์ขาวไม่ค่อยมีเพราะเลสเวอร์ทอลอยู่ในเปลือกเขาไวน์ขาวเขาต้องเอาเปลือกออกใช่ไหมเดี๋ยวกลายเป็นสีส้มเกลือสีแดงนั่นและองุ่นแดงถือว่าเป็นตัวที่มีเลสเวอร์ทอลเยอะสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเปรียบเทียบคือถ้าจำเป็นต้องกินแล้วไม่ค่อยอ้วนแคลอรี่น้อยก็ไวน์แดงลองมากับไวน์ขาววิสกี้กับผสมน้ำเปล่าพวกเบียร์พวกซ่าแชมเปญอย่าไปกินเลยนะครับกินแล้วก็เมาด้วยอ้วนด้วยเลือดดีไม่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังเรื่องแอลกอฮอล์ว่าถ้าไม่กินได้ก็จะมีสติแต่ถึงจะกินแล้วมีสติก็ช่วยให้คนอื่นปลอดภัยได้นะครับที่สำคัญที่สุดคือการงดเหล้าเข้าพรรษาถ้าทางการแพทย์ถือว่าดีกับสุขภาพไหมไม่ดีนะเพราะอะไรคะเพราะส่วนใหญ่จากประสบการณ์ผมคือเข้าพรรษา3เดือนไม่กินพอใกล้จะออกนี่ตั้งท่ารอแล้วตั้งขวดรอแล้วพอออกปุ๊บกินกระหน่ำเลยร่างกายมนุษย์เราไม่ชอบอะไรที่สุดโต่งกินเยอะไม่กินเลยกินเยอะไม่กินเลยตับแข็งหมดถ้าคิดว่าเลิกเข้าพรรษาแล้วหยุดไม่ได้ให้ลดเอาสมมุติกินอยู่4แก้วเข้าพรรษาเหลือ1แก้วแล้วเวลาพอออกพรรษาเราจะไม่อยากไม่งั้นก็จะกลายเป็นภาวะที่แบบตรงแดงนะครับงั้นถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้เราหยุดไม่ได้เลยเนี่ยเราทำน้อยกินน้อยแต่กินโซเชียลกินตลอดออกกำลังให้ดียังจะปลอดภัยกับการที่อั้นเหลือเกินเข้าพรรษาเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะหยุดเข้าพรรษาแล้วออกมาไม่กินแล้วดีแต่ถ้าจะหยุดแล้วออกมากินกระจายซึ่งส่วนใหญ่ร่างกายสมองจะจำไว้ว่าออกมาจงกินให้เยอะเป็นทุกคนผมบอกเลยเพราะฉะนั้นแล้วให้ระวังส่วนนี้นะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะก็คงจะทราบเรื่องของแต่ละประเภทแต่ละชนิดของแอลกอฮอล์แล้วนะคะค่ะวันนี้ทางรายการสุขใจใกล้หมอต้องขอขอบคุณคุณหมอแอมมากนะคะขอบคุณค่ะและตอนนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์เพื่อลุ้นรับรางวัลเป็นอาหารเสริมเลซิตินมูลค่า 1,000 บาทนะคะแอลกอฮอล์ชนิดใดที่มีปริมาณแคลอรี่น้อยที่สุดหรือกินแล้วทำให้อ้วนน้อยที่สุด1เบียร์2ไวน์แดงหากคุณผู้ชมรู้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ส่งมาได้ที่415-5000หลังจบรายการและจะประกาศผลรางวัลในรายการสุขใจใกล้หมอในสัปดาห์ถัดไปค่ะและมาถึงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่แล้วคือคุณสิริออนชีวไมตรีวงศ์ยินดีด้วยนะคะสุขหน้าเราไปตามติดคุณธนเดชที่เป็นโรคหัวใจกันต่อค่ะถึงแนวทางการรักษาพร้อมกับสัมภาษณ์คุณหมอที่ทำการรักษาอย่างใกล้ชิดและช่วงใกล้หมอชะลอวัยหมอแอมและจุกจิกจะพามารู้จักกับสเต็มเซลล์ว่าคืออะไรอย่าพลาดชมนะคะสนับสนุนโดย BDMSเรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ